เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับเสือโยคะยอดนิยมอย่างแมนดูก้าโดยเฉพาะกับรุ่น Black Mat Pro นี้ซึ่งถือเป็นรุ่นท็อปที่ครูโยคะนิยมใช้กันมากเนื่องจากขนาดที่ใหญ่และยาวชนิดที่เล่นโยคะได้อย่างอิสระวัสดุทำจาก PVC มีความหนาถึง6มิลลิเมตรช่วยลดแรงกระแทกและแรงกดทับต่างๆได้เป็นอย่างดีเหมาะกับผู้เล่นโยคะสเตติกโยคะอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับแมนดูก้า Black Mat Pro นี้แม้ชื่อจะสีดำแต่จริงๆแล้วมีสีสันให้เลือกหลากหลายแม้ว่าราคาแบรนด์นี้จะสูงอยู่สักหน่อยแต่เรื่องคุณภาพความทนทานและการใช้งานนั้นเอาชื่อแบรนด์แมนดูก้าเป็นประกันได้เลยสบายใจหายห่วงเหมาะสมที่จะได้รับจัดอันดับให้เป็นเสือโยคะอันดับหนึ่งสำหรับเราเลยครับเจสันเอ็กเออร์ไซเป็นรุ่นที่นิยมรองลงมาจาก X Pro Yoka ซึ่งคุณสมบัติรอบด้านของรุ่นนี้น่าสนใจมากๆภายใต้คอนเซปต์รุ่นที่ว่าดูแพลง without pain เพราะออกแบบมาสำหรับทำสเตติกโยคะโดยไม่มีคำว่าเจ็บตัวโดยเฉพาะเหมาะกับนักเล่นโยคะตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงกึ่งโปรน้ำหนักเบามากเพียงแค่ 1.3 กิโลกรัมแม้จะหนาถึง10มิลลิเมตรใช้พกพาติดตัวไปเล่นโยคะไกลบ้านได้สบายๆตัววัสดุของ Exercise มีลักษณะเป็นโฟมหนาผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ผสม TOE เพิ่มความเหนียวแต่สบายใจได้เพราะปราศจากสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือกันน้ำและกันลื่นได้ดีหมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับแบรนด์ Illustica นี้ที่เน้นลวดลายสีสันแบบอดใจไม่ไหวในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยม Illustica รุ่น The Back Me Up หรือชื่อเรียกตามคุณสมบัติว่า Natural Rubber 4.0 mm มีเอกลักษณ์อยู่ที่ลวดลายให้เลือกหลายแบบเพื่อดื่มด่ำในการใช้งานในแบบที่เป็นคุณ The Back Me Up ทำจากยางธรรมชาติเหมาะสมสำหรับการเล่นโยคะสายไดนามิกเพราะไม่ว่าคุณจะขยับตัวไปทิศทางไหนคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและคืนรูปที่รวดเร็วของยางจะช่วยรองรับแรงและน้ำหนักของผู้เล่นได้ตลอดเวลานอกจากนี้เสือยังถูกเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีพิเศษป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นถลายด้วยครับรุ่น Pro Light เป็นรุ่นน้องของ Manduka รุ่น Black Mat ซึ่งเป็นรุ่นระดับโปรโดยทางผู้ผลิตได้ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติเหมือนกันผลิตจากวัสดุ PVC มีขนาดเล็กกว่ารุ่น Black Mat เล็กน้อยโดยมีความยาว180ซมและความกว้าง61ซมจัดว่าเป็นเสือขนาดใหญ่ปานกลางโปรไลท์ใช้เล่นโยคะได้อย่างอิสระหลากหลายรูปแบบด้วยความหนา5มิลลิเมตรทำให้เสือโยคะรุ่นนี้มีความนุ่มกันกระแทกเหมาะสำหรับทำสเตติกโยคะก็จริงแต่จริงๆแล้วรุ่นนี้จะใช้เล่นไดนามิกโยคะก็ได้เพราะถูกดีไซน์มาให้หนึบรับประกันการยึดเกาะดีตอบโจทย์การใช้ทั้งในบ้านและนอกบ้านได้ยอดเยี่ยมเลยครับมาดูแบรนด์กีฬาที่ใครๆก็ต้องร้องอ๋อกันอยู่แล้วแน่นอนว่าแบรนด์ระดับนี้ย่อมไม่พลาดที่จะทำเสือสำหรับนักเล่นโยคะหรือนักเล่นเทรนนิ่งออกมาสำหรับ Adidas Training Mat นี้มี2สีให้เลือกได้แก่สีแดงกับสีเทามีความหนาถึง10มิลลิเมตรด้วยโฟม NBR ที่ช่วยลดแรงกระแทกได้ใช้ได้ดีกับสายสเตติกโยคะแต่อาจจะไม่เหมาะกับสายโยคะที่เน้นการเคลื่อนไหวเยอะสำหรับเสือรุ่นนี้ Adidas ดีไซน์มาให้ม้วนเก็บได้สะดวกน้ำหนักเบาแค่ 1.3 กิโลกรัมมีสายหิ้วที่สอดรับกับไหล่ง่ายต่อการพกพาและยังมีเทคโนโลยีเคลือบผิวแบบพิเศษช่วยป้องกันความชื้นได้ดีที่ช่วยคงความสดใหม่ของอุปกรณ์แถมหมดกังวลเรื่องเหงื่อได้เลยครับLululemonเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เป็นที่นิยมทั้งผู้เริ่มต้นและระดับครูโยคะสำหรับรุ่นแบบกลับด้านใช้งานได้หรือ The Reversible Mat 5 mm นี้มาด้วยความหนา5 mm รองรับแรงกระแทกได้ดีช่วยลดโอกาสบาดเจ็บพื้นผิววัสดุกันลื่นได้ดีแม้ผู้เล่นจะมีเหงื่อมากหรือแม้เพิ่งทาโลชั่นมาก็ตามแถมยังเคลือบกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวเสือมีคุณสมบัติพลิกกลับได้โดยแต่ละด้านจะมีพื้นผิวที่แตกต่างกันแล้วแต่ความชอบของผู้เล่นด้านหนึ่งเป็น PU ส่วนด้านล่างทำจากยางธรรมชาติซึ่งทางผู้ผลิตบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นยางเลยเพราะกลิ่นก็จะค่อยๆลดลงไปเองครับแบรนด์ดังด้านอุปกรณ์กีฬาที่ผลิตเสือโยคะจัดจำหน่ายเหมือนกันโดยรุ่นที่เราแนะนำนี้มีความหนา7มิลลิเมตรทำจากวัสดุโฟม NBR ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นโยคะที่สำคัญคือทำความสะอาดง่ายม้วนเก็บสะดวกและด้วยน้ำหนักเบาไม่ถึง1กิโลกรัมก็ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการพกพาได้มากเราอยากแนะนำว่าหากคุณเริ่มต้นเล่นโยคะใหม่ๆยังไม่รู้ว่าจะเน้นไปทางสเตติกโยคะหรือไดนามิกโยคะเสือรีบอกเทรนนิ่งที่ราคาและความหนาประมาณนี้เหมาะกับคุณ
เนื่องจากมีราคาไม่แพงไม่บางเกินไปสำหรับสเตติกโยคะแต่ก็ไม่หนาเกินไปสำหรับเล่นไดนามิกโยคะเล่นให้รู้แนวทางก่อนแล้วค่อยปรับไปใช้รุ่นอื่นที่เหมาะสมต่อไปก็ได้ครับถือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาได้น่าสนใจทีเดียวกับเสือโยคะเจสันรุ่น X Pro Max LL ที่ได้นำเอาจุดเด่นของธาตุทั้งสีมาเป็นสีพื้นและลวดลายทั้ง4แบบช่วยให้คนที่ลังเลใจว่าจะเลือกเสือโยคะสีไหนแบบใดได้ตัดสินใจง่ายขึ้นซึ่งรุ่นนี้มีจุดเด่นอีกอย่างคือเลือกใช้วัสดุเป็นเทอร์โมพลาสติกหรือ TPE ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นได้ดีเหมาะกับคนที่เล่นโยคะแบบเคลื่อนไหวและยังมีน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกทั้งยังราคาไม่แพงมากแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าไม่เหมาะกับการทำโยคะร้อนเพราะวัสดุไม่ทนความร้อนนั่นเองครับ Easy Oka รุ่น Premium Eco Care นี้ไม่ว่าจะพิจารณาจากราคาน้ำหนักคุณสมบัติวัสดุหรือแม้แต่ปรัชญาการผลิตที่เน้นแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมเอาใจชาว LOHAS Lifestyle of Health and Sustainability ก็นับเป็นจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้เลยนอกจากนี้ยังมีน้ำหนักที่เบาเพียง 1.3 กิโลกรัมสามารถพลิกกลับไปกลับมาเพื่อใช้งานได้2ด้านผลิตจาก TPE ที่แม้จะไม่เหมาะกับการปฏิบัติโยคะในที่อุณหภูมิสูงหรือแสงแดดส่องถึงตลอดแต่ก็มีข้อดีตรงความเบาของวัสดุพกพาง่ายปลอดสารพิษอันตรายปราศจากกลิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับมือใหม่หัดเล่นโยคะอาจจะกังวลใจกับตำแหน่งการวางท่าทางต่างๆแต่สำหรับเจสันรุ่น X Posture Yoga Mat นอกจากราคาไม่แพงแล้วยังมาพร้อมลวดลายรูปดอกไม้ที่ไม่เพียงสวยงามแต่ยังใช้บอกตำแหน่งการวางเท้าและมือได้ด้วยความหนา6มิลลิเมตรและคุณสมบัติคืนตัวเร็วของเสือเราแนะนำให้คุณนำไปใช้เล่นไดนามิกโยคะจะเหมาะมาก X Posture Yoga Mat ผลิตจากวัสดุ PVC ที่ปราศจากสารพิษและมีความสามารถยึดเกาะพื้นดีป้องกันการลื่นถลายราคาก็สมเหตุสมผลด้วยคุณสมบัติที่ว่านี้ทำให้ผู้เล่นโยคะหลายคนเริ่มต้นเล่นโยคะครั้งแรกจากเสือรุ่นนี้ครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด